ครับสวัสดีครับ fredthaistory.com นะครับวันนี้ผมนำพระเครื่องนะครับมาแสดงให้ดูนะครับก็รุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมนะครับวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นรุ่นพรมบันดาล นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2556นี่เองนะครับก็ยังสร้างไม่นานนะแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับที่ผมเอามาโชว์ให้ดูเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะรุ่นนี้นะครับที่จริงแล้วมีเหรียญทองคำโอ้นี่ผมก็คงไม่ได้เช่าอ่ะแพงมากนะทองคำเนี่ยราคาราว 60,000 บาทแล้วก็มีเหรียญเงินนะเหรียญเงินนี่ก็ราว 3,000 บาทแล้วก็มีเนื้อ3กษัตริย์นะครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงขัดเงานี่ก็ราคาทําบุญนะครับก็อยู่ที่500บาทเท่านั้นนะก็สร้างเยอะนะครับ 50,000 องค์เนี่ยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พิเศษนะครับที่หลวงพ่อเนี่ยอนุญาตให้สร้างเลยนะครับเป็นนานครั้งที่หลวงพ่อจะเข้าพิธีนะครับพุทธาภิเษกเองนะน้อยครั้งมากนะครับแต่รุ่นนี้ท่านก็อนุญาตให้สร้างแล้วก็ท่านก็มาอยู่ในพิธีนะครับพุทธาภิเษกเป็นประธานนะครับเมื่อวันที่19มิถุนายน2556ที่อุโบสถวัดอัมพวันนะครับท่านนั่งทำสมาธิแบบนานเลยนะครับ2ชั่วโมงนะอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะเป็นอย่างนี้รุ่นนี้ครับก็จะมานะครับจะมีกล่องกระดาษแข็งด้านหน้านะครับมีด้านหลังแล้วก็จะเป็นกล่องออกข้างนอกนะครับจะมีกล่องพลาสติกอีกทีหนึ่งจะเป็นรุ่นอย่างนี้ครับก็จะพิมพ์ว่ารุ่นพรมบันดาลทีนี้ก็แกะเข้าไปด้านในนะด้านในก็จะมีเป็นกล่องพลาสติกนะครับแบบกลมนะครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นที่สวยมากเลยนะครับเป็นแบบขัดเงาฮะเนี่ยสวยงามจริงๆเป็นเหรียญรูปไข่ครับก็นี่ครับปั๊มหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมนะครับเนี่ยสวยงามมากจริงๆครับรุ่นนี้คือวัตถุประสงค์ในการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะก็คือเป็นการระดมทุนนะครับก็คือหาทุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของเราเองนะครับส่วนด้านหลังครับก็เป็นรูปเท้ามหาพรหมครับด้านล่างก็ปั๊มพรมบันดาลครับสวยงามมากเลยครับรุ่นนี้ก็ไม่แพงนะ500บาทเองนะครับแบบถูกกว่านี้ก็มีนะเป็นทองเหลืองแต่นั้นก็ไม่ได้ขัดเงานะครับที่ผมเช่ามาเนี่ยผมก็มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวแหละเพราะว่าผมไม่ได้ทำอาชีพในการปล่อยพระเครื่องนะครับเพราะว่าผมศรัทธาในองค์หลวงพ่อจรัญอย่างมากอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดท่านที่รู้จักหลวงพ่อจรัญเนี่ยคงทราบดีนะครับว่าหลวงพ่อจรัญเนี่ยเป็นพระที่สอนกรรมฐานนะครับในสมัยที่ท่านยังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยท่านสอนกรรมฐานแบบจริงจังมากเลยนะครับสอนกรรมฐานให้ผู้คนแบบทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ศรัทธาจากคนทั่วประเทศเลยนะครับทั้งต่างประเทศก็มีนะส่วนปัจจุบันนี้ท่านก็ไม่ได้สอนแล้วนะครับก็จะมีลูกศิษย์ในการทำการสอนต่อส่วนท่านที่ต้องการเดินทางไปที่วัดอัมพวันนะก็จะหลวงพ่อเนี่ยจะลงมาทำการรับแขกนะครับแล้วก็ให้ศีลให้พรเนี่ย2ช่วงต่อวันก็คือช่วง 10:00 นกับช่วง 14:00 นบ่าย 14:00 นนะครับถ้าเกิดท่านจะไปเนี่ยก็ดูเวลาให้ดีนะเดี๋ยวผมจะติดลิงก์วิธีการเดินทางไปไว้ให้นะครับผมเขียนไว้ในบล็อกแล้วนะครับผมก็จะไว้ใต้ลิงก์ของ YouTube ที่ผมโพสต์ลงนี้นะครับผมรุ่นนี้สวยงามมากนะฝากไว้เลยนะถ้าเกิดใครที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อเนี่ยจะเก็บไว้เป็นที่ลึกแล้วก็เป็นที่สักการะบูชานะครับก็เลือกถึงคุณหลวงพ่อนะครับก็รุ่นนี้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าองค์หลวงพ่อเนี่ยอนุญาตให้สร้างเองเลยนะแล้วก็ท่านก็อยู่ในพิธีด้วยก็ท่านก็นั่งสมาธิปกสมาธินานเลยนะครับ2ชั่วโมงนะนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับก็ฝากไปนะครับสวัสดีครับ